วิก3ใจวิวบอยมิ้นเกรทณเดชเจมจิเลือกแล้วอยู่ต่อหรือพอแค่นี้แจ้งเกิดจากดินแดนวิก3พระราม4มีผลงานออกมาให้คนดูไม่ได้ให้หยุดพักแต่เมื่อสัญญากับทางสถานีใกล้หมดก็ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจซึ่งในปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่ามีข่าวลือมีแต่พระนางตัวท็อปซึ่งพวกเขาและเธอเหล่านี้ได้ตัดสินใจและคิดดีแล้วเริ่มที่คนแรกพระเอกสายเกรียนบอยปกรณ์อยู่กับวิก3พระราม4มานานกว่า15ปีสุดท้ายได้ตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะแจ้งเกิดอย่างงดงามจากการเป็นนักแสดงสู่พระเอกแถวหน้าของเมืองไทยตัดสินใจเซ็นสัญญาต่ออีก5ปีด้านพระเอกหล่อดำแดดเกรทวรินทร์ยังคงปักหมุดกับทางวิก3ต่อยาวๆผลงานลงจออยู่มือปราบมหาอุดแต่แฟนๆชวนลุ้นอยากให้ประกบนางเอกตัวท็อปบ้างส่วนหนุ่มเจมส์จิรายุประกาศชัดเจนเซ็นสัญญากับทางวิก3ต่อปีนี้สามารถติดตามผลงานที่กลับมาประกบคู่เบลล่าราณีอีกครั้งสมใจทัพจิรานีปิดท้ายนางเอกสาวหน้าหวานมิ้นท์ชลิดาที่ได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาต้นสังกัดหลังอยู่มานานกว่า18ปีฝากผลงานเรื่องล่าสุดก่อนบอยบินซานเสน่หา